สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำสาระน่ารู้เคล็ดลับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะท่านที่ต้องการลดน้ำหนักนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านต่างรู้จักประโยชน์ของกาแฟดำกันมาบ้างไม่มากก็น้อยนะคะบางท่านก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตขาดไม่ได้เลยเรียกว่าคอกาแฟก็ว่าได้เพราะเวลาดื่มกาแฟนั้นจะช่วยเพิ่มความตื่นตัวของสมองทำให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าสมองปลอดโปร่งดื่มแล้วก็จะตื่นเต็มตาลดความง่วงได้ทันใจเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าง่วงนอนมากหรือนอนไม่พอแอดมินแนะนำให้นอนพักผ่อนก่อนนะคะนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปวดศีรษะจากอาการเมาค้างลดความตึงเครียดป้องกันโรคพาร์กินสันและป้องกันโรคนิ่วในถุงน้ำดีและอีกสรรพคุณที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือกาแฟดำนั้นช่วยลดน้ำหนักได้ค่ะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่ากาแฟดำที่แอดมินหมายถึงนั้นหมายถึงกาแฟดำแบบเพียวๆไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมเทียมหรือนมค่ะเริ่มแรกอาจจะดูยากสักหน่อยนะคะสำหรับท่านที่ไม่เคยทานเพราะความขมของรสชาติกาแฟแท้แต่ถ้าหากค่อยๆลดน้ำตาลลงไปเรื่อยๆก็สามารถดื่มได้โดยที่ไม่ต้องผสมอะไรเลยค่ะเพราะในกาแฟนั้นนะคะอุดมไปด้วยคาเฟอีนที่เข้มข้นกาแฟดำ1ช้อนมีพลังงาน 4-5 แคลอรี่เท่านั้นมีนักวิจัยของ Harvardได้ค้นพบว่าการดื่มกาแฟ4ถ้วยต่อวันสามารถลดไขมันในร่างกายได้ประมาณ 4% จากการทดลองในกลุ่มของผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินเป็นเวลา24สัปดาห์และยังดื่มก่อนการออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มฮอร์โมนอะดรีนาลีนเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจให้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ดีขึ้นขณะออกกำลังกายและยังช่วยให้ระบบเผาผลาญดีขึ้นด้วยค่ะกาแฟดำจึงเป็นตัวช่วยที่ดีในการออกกำลังกายโดยออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีก็จะช่วยลดน้ำหนักได้ค่ะดื่มกาแฟดำลดความอ้วนควรดื่มตอนไหนการดื่มกาแฟในช่วงเวลา 9:30 นถึง 11:30 นโดยเฉพาะเวลาประมาณ 10:30 นั้นเป็นช่วงระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนแห่งความเครียดในร่างกายยังไม่ค่อยทำงานคาเฟอีนจะช่วยกระตุ้นสมองให้ตื่นตัวและรู้สึกไม่เครียดค่ะและเราสามารถดื่มกาแฟได้หลังมื้อเที่ยงประมาณ 30-60 นาทีโดยคาเฟอีนในกาแฟจะเข้าไปช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายในช่วงเวลานี้ได้ดีค่ะเคล็ดลับดื่มกาแฟดำอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ1. หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟดำตอนท้องว่างเพราะอาจทำให้กระเพาะระคายเคืองได้ 2. ไม่ควรดื่มกาแฟดำเกิน3แก้วต่อวันหรือรับคาเฟอีนไม่เกิน300ถึง400มิลลิกรัมต่อวัน 3. หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟระหว่างออกกำลังกายและหลังออกกำลังกายเนื่องจากอาจทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำมากเกินความจำเป็น 4.หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟหลังเวลา 14:00 นเพราะอาจทำให้ท่านนอนหลับยากส่งผลเสียต่อสุขภาพและ 5. หากท่านมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะว่าต้องจำกัดการกินกาแฟหรือการงดดื่มกาแฟหรือไม่โดยเฉพาะบางงานวิจัยได้แนะนำว่าสารคาเฟอีนที่มีอยู่ในกาแฟอาจส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยมีรายงานว่ากาแฟอาจไปเพิ่มหรือลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ผู้ป่วยเบาหวานจึงควรใช้กาแฟอย่างระมัดระวังและหมั่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยค่ะทั้งนี้ใช่ว่ากาแฟดำจะมีแต่ผลดีอย่างเดียวนะคะเพราะถ้าหากดื่มเกินพอดีนั้นร่างกายอาจได้รับคาเฟอีนมากจนเกินไปอาการที่เกิดกับบางท่านคืออาจจะทำให้นอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายเวียนหัวดังนั้นหากท่านมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะการดื่มกาแฟดำอย่างเดียวนั้นอาจยังไม่ทำให้ลดน้ำหนักได้อย่างแท้จริงเพราะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็ยังได้ระบุว่าสารที่อยู่ในกาแฟจะช่วยทำให้เกิดการเผาผลาญไขมันเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าหากท่านต้องการลดน้ำหนักอย่างจริงจังต้องควบคุมอาหารและออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์และพบแพทย์เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่ได้นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยนะคะซึ่งผิดพลาดประการใดนั้นแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ